ตื่นฉันไม่รู้ว่ามาเคาะประตูคุณนายตื่นตื่นคุณนายคุณนายตื่นตื่นนี่เธอฉันไม่รู้ว่ามาเคาะกระจกห้องฉันอะหรอฉันไม่เห็นได้ยินอะไรเลยอ้าวหรือว่าจะเป็นเบเบ้อะเบเบ้ไม่นอนนี่หรอไม่นะฉันว่านะเราอะไปเรียกพ่อไทรัตกับเด็กๆดีกว่าเขาอะอาจารย์อันนี้ก็ได้โอเคหรือว่ามันจะมาจากห้องเธออะดึกเดินป่านนี้แล้วใครจะมาล่ะชี้ไปก็ไม่รู้อะแต่ว่าฉันได้ยินเสียงคนมาเคาะกระจกห้องฉันอะป่ะรีบไปดูเด็กๆไปเมื่อกี้เธอมั่นใจหรอว่าเธอไม่ได้ยินอะฉันไม่ได้ยินแต่ว่ามันเป็นแบบนี้อะเฮ้ยเร็วเร็วอยู่ตรงนั้นอะตรงไหนอะตรงประตูอะใครอะเดี๋ยวๆหรือว่าเราอะจะไปเรียกเขาก่อนไปเรียกพวกเด็กๆก่อนแล้วไปเบ้นอนไหนอะเบ้นอยู่ไหนเนี่ยเสียงกระจกอะไรอะเธอฉันไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยแล้วเธอมานอนทำไมตรงนี้อะเมื่อกี้อะเธอได้ไปขอประตูฉันหรือเปล่าหรือว่าหน้าต่างฉันหรือเปล่าไม่ที่ฉันมานอนตรงเนี้ยมันร้อนฉันเลยมานอนตรงนี้และประตูของเธอฉันไม่ได้เคาะหน้าต่างเธอฉันไม่ได้เปิดก็ได้ก็ได้แต่แบบหน้าคนหนวดเลยนะหนวดเยอะแบบว่าโอ้ยนั่นอะไปเถอะไปเถอะเมื่อกี้ชิบายบอกว่าได้ยินเสียงใครมาเคาะกระจกของห้องชิบายอะหรอใช่ก็คงเป็นหนูเป็นนกอะไรให้แหละพวกเธอเนี่ยเพ้อเจ้อกันไปใหญ่ละว่าแต่นี่มันดึกแล้วอะทำไมฉันยังได้ยินเสียงแสงไฟยังเปิดอะเด็กไม่นอนอีกหรอเฮ้ยรีบไปดูเด็กๆเขาไปโอเคโอเคนี่ตามตูดมาต่อยๆเลยลูกเธอเนี่ยเธอทำไมเธอไม่ได้ยินเสียงอะไรอะเธอมั่นใจหรอฉันว่าน่ะจะต้องเป็นฝีมือเธอเธอต้องเห็นสิไม่รู้ว่าเธอไปดูกันก่อนไปจริงนะคุณนายคือมันมีแบบแบบนี้ทุกคืนเลยอ่ะแล้วเนี่ยฉันก็ไม่ได้โกหกนะเฮ้ยประตูไม่ได้ล็อกป่ะประตูไม่ได้ล็อกได้ยินเสียงใช่เขายังไม่นอนอีกหรอฮัลโหลเอ้านี่เล่นเสียงดังอ่ะเมื่อกี้ได้ไปขอประกระจกที่พาหรือเปล่าไม่นะไม่ได้ไปหรือว่าจะเป็นเสียงเด็กโอ๊ยแต่ว่าคุณนายมันไม่ได้ไปเลยเหรอเด็กไม่ได้ไปเลยสักคนนี่โอ้โหว้าวเนี่ยฉันได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูอะแล้วฉันว่านะถ้าเธอไม่เชื่อฉันอะเดี๋ยวฉันอะจะลองดูกล้องจอปิดดีไหมอะโอ้ใช่ดีดีเราอะลงไปข้างล่างเหอะเนี่ยมันมีคนอยู่นั่นอะเขางัดหนูไปอ่ะใช่หนูอยู่ตรงนี้แน่ๆชีวิตมาอยู่นี่แล้วนี่แล้วก็เงียบนะโอเคใครมาเคาะประตูห้ามเปิดโอเค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 เด้เธอเห็นอะไรไหมอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนะชิบายเนี่ยพวกเราหนูมันเยอะจังเลยอ่ะแต่เสียแค่อย่างเดียวอ่ะมันมีผู้ชายอ่ะแค่คนเดียวไงไทรัสเธอคิดว่ามันจะช่วยอะไรเราได้หรือเปล่าว้ายตกใจอะไรล่ะอ๋อเธอจะหูเธอบานขนาดนั้นอ่ะฉันว่าพ่ออุโมงค์อะไรสักอย่างนี่แหละโอ๊ยโอเคความสวยของฉันน่ะเธอเนี่ยโอ๊ยอะไรอะไรกระจกไอ้กระจกกระจกเธอเธอนี่ตกใจอ่ะเบ้เบ้เอาอย่างนี้ดีกว่าเราอ่ะไม่เปิดไฟหรอกใช่ดิไม่เปิดไฟสิไปสิเฮ้ยเบ้เธอไปเช็คตรงนั้นเธอไปไล่ล็อกประตูก่อนล็อกโอเคโอเคล็อกเด้เฮ้ยใครโทรมาเธอรับสายสิโอ๊ยลุงโอโทรไปสิรับสิรับสิถามสิลุงโอได้มาเคาะประตูเราหรือเปล่าฮัลโหลลุงโอได้มาเคาะประตูเราหรือเปล่าไม่หรออ้าวแล้วใครอ่ะโอเคโอเคโอเคงั้นจะไปรอทางโน้นนะจะไปดูทางโน้นก่อนโอเคเราไล่ปิดประตูนั่นแหละล็อกๆๆๆประตู
ังหวะเนี้ยล็อกแล้วโอเคล็อกแล้วด้านนู้นล็อกเห็นใครไหมอะไรฮะเห็นใครไหมจะบ้าเหรอนี่แล้วลุงโอเขาว่าไงอ่ะไม่ได้มาขอใช่ไหมลุงโอเขาไม่ได้มาขอเธอแล้วใครอ่ะเธอฉันว่านะเราอ่ะเปิดไฟดีกว่าเรื่องเปิดไฟนี่ชิบหายเดี๋ยวมันจะรู้ตัวใช่เฮ้ยฉันลืมไปเมื่อกี้เราบอกว่าเราอ่ะจะดูกล้องวงจรปิดใช่ไปเราใส่แล้วเร็วโทรศัพท์ฉันไม่ไหนอ่ะเฮ้ยนี่ไงเห็นอะไรไม่ถูกนั่น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 ฉันว่ามันต้องหนี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 โหยมากล้องนี้เฮ้ยเฮ้ยมาใส่หน้ากากอ่ะอุ๊ยไม่เห็นหน้าอุ๊ยเธอเขาดำๆมองๆน่ากลัวมากเลยอ่ะจิตอ่ะเขาหาอะไรอยู่อ่ะขมุดขอเลยอ่ะเธอนั่นไงเบเบ้ฉันบอกเลยเฮ้ยด้านหลังด้านหลังเฮ้ยเธออันนี้ข้างศาสตร์เธอดูดิเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นเห็นนี่นี่ตรงดูตรงลูกศรนะลูกศรชี้ๆๆเดี๋ยวชี้พายอ่ะให้ทุกคนดูซ้ำอีกทีนึงนะนั่น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 เธอเขาทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาวิ่งวิ่งแล้วเธอเหมือนเขาจะหาทางเข้าบ้านเธออ่ะเฮ้ยฉันว่านะจากเนี้ยมันต้องเปิดประตูแล้วก็ขึ้นมาขอกระจกบ้านฉันแน่แน่กระจกฉันแน่แน่เลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมล่ะฉันบอกเธอแล้วว่าว่ามันจริงอ่ะมันมีคนมาขอแบบนี้ทุกๆคืนเลยนะเวลาที่ชีพายนอนอ่ะทุกคนเขาจะมาทำอะไรชีพายหรือเปล่าหรือว่าเขาจะทำไมดีอ่ะฉันว่านะอุปกรณ์ก่อนเหรอป้องกันตัวเราอ่ะจะได้เปิดไฟแล้วเช็คเลยทุกคนไปติดอุปกรณ์อยู่ห้องเก็บของอ่ะก็หาที่มันมีสิห้ามที่เนี่ยไม่มีหรอกฉันเอาอันนี้ก็ได้เธอได้ไงเธอเฮ้ยฉันหาได้แค่หมอนข้างอ่ะอย่างน้อยก็ตีมันให้สลบก็ยังได้นะชิพายโอเคไปงั้นอ่ะไปข้างศาลเพราะว่าฉันเหมือนเห็นอะไรบางอย่างเมื่อกี้อะทุกคนข้างศาลเปิดไฟศาลด้วยไหมย่าจะได้เห็นชัดๆแกดานาเอาอย่างนี้แล้วกันฉันอะจะเปิดไฟในบ้านเบ้ๆไปเปิดหน้านี้กูชายไปเปิดศาลโอเคเดี๋ยวเจอกันตรงนี้นะโอเคโอเคโอเคทุกคนตอนนี้ชิพายอะเปิดไฟแล้วเราอะรอคุณนายก่อนใครเลยอะฉันไม่เห็นใครเลยอะสิเมื่อกี้เธอไปข้างหลังอะเธอเห็นใครหรือเปล่าไม่เห็นใครนะนอกจากเอลวิสอะจริงเหรอใช่โอเคมันไม่มีใครซ่อนอยู่ในศาลใช่ไหมเดี๋ยวดูให้ฉันมีแต่ใบไม้ตรงนี้อ่ะใบเดียวอ่ะทำไมชิคกี้พายเกือบไปแล้วนะเนี่ยไปเบาๆเบาๆเธอส่องไปทางโน้นสิว่ามีอะไรหรือเปล่าไประวังระวังหน่อยสิผีเจอปะไม่เห็นมีใครเลยถ้ามันไม่มีอ่ะก็ดีแล้วแต่เมื่อกี้อ่ะเอาจริงๆนะที่เธอว่าเสียงนกเสียงกาเสียงกระเช้าเสียงจิ้งหลงจิ้งเหลนะมันไม่ใช่แต่เต็มเลยโอเคฉันเชื่อเธอแล้วฉันก็เชื่อเธอค่อยๆไปนะเมื่อกี้มันด้อมๆมองๆตรงต้นไม้อ่ะเราลองไปดูทางโน้นให้ชิบหายไปไปเธอนำเลยเธอเป็นผู้กล้าแห่งสตรีเหล็กนอกจากมันจะกินไก่ดิบแล้วว่ามันเอานกติดเนี้ยมากินได้
ฉันเลยฉันบ้านเราเนี่ยรีบเข้าบ้านดีกว่าตอนนี้เราอะจะต้องระวังตัวให้มันมากกว่านี้ที่ใครเชื่อว่ามันอาจจะต้องเป็นผีปอบนี่เธอว่ากระสุนใช่ไม่ได้มันจะต้องมันจะต้องเป็นปอบไปเราอะรีบขึ้นไปดูเด็กกันเร็ว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 สิตายแล้วบ้านเราอะน้องจะเมียนี่อย่าบอกนะว่าคนนั้นอะคือผีปอบเฮ้ยจ๊อมันเป็นผู้ชายนั่นต้องเป็นผีโพงสิมันจะเป็นกระสุนไปเลยเร็วนี่ทุกคนมีอะไรจะบอกเงียบนี่รู้ไหมเบาเสียงให้เบาให้เยอะที่สุดเลยนะเอ๊ะนี่ปุ้ยฉันว่านะบ้านฉันน่ะมันจะต้องมีผีปอบแน่เลยอ่ะเธอรู้ไหมฉันน่ะนี่ถ้าเธอไม่เชื่อฉันน่ะเดี๋ยวฉันน่ะค่อยเอากล้องวงจรปิดให้เธอดูมันมีผู้ชายเดินเข้ามาแล้วมันเหมือนมาเคาะประตูฉันแล้วสิ่งที่ผู้ชายน่ะไปเดินสำรวจอยู่รอบบ้านอ่ะพอฉันน่ะเห็นนกตายอ่ะนกตายเธอไอ้เหี้ยเลยเธอแต่ปอบมันต้องเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอสีพายผีโพงผีโพงผีกองกอยผีหมาบ้องหรือเปล่าผีกองกอยฉันไม่รู้แหละแต่ว่าอะไรที่มันกินดิบอ่ะฉันก็คิดว่าผีปอบนั่นแหละเฮ้ยมันจะปอบปอบปอบนฮะผีปอบปุ่มที่มาประตูตรงใช่ๆนี่ก็แตกเลยใช่ทุกคนนะทุกคนนะจำไว้เลยนะว่าเวลานอนแล้วอ่ะมีคนมาเคาะกระจกหรือว่าประตูห้ามเปิดนี่แล้วถ้าเจออะไรที่มันตายอ่ะห้ามไปจับมันนะไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวเขาจะหาตัวเป็นตัวตายอ่ะเข้าร่างทุกคนพวกเราอ่ะจะต้องปิดไฟแล้วนะโอเคนี่เราจะอยู่ในที่มืดแบบนี้จนถึงเช้าเลยโอเค